ุกนี้กับบ้านพระราม4ครับอย่าลืมมาส่งท้ายสัปดาห์ด้วยโชว์ดีๆครับจากเน็ตไอดอลคนเก่งเลยน่ารักสดใสโอ้แน่นอนนะคะน้องเอิร์ธภัทรวีค่ะซิงเกิลที่ชื่อว่า You 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 มันจะน่ารักมั้ยเวลาพูดต้องบอก YouYไม่น่านะอ่ะแต่ไปดูเรื่องของท้อดีกว่าท้อนี่ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของแม่บ้านยุคใหม่ใช่ไหมเขานำเทรนที่เรียกว่าเป็นผ้าอุ้มเด็กสำหรับคนไทยนี่แหละแต่ว่าอาจจะมีแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าเป็นลักษณะของเป้อุ้มเด็กคือเวลาที่เราอุ้มเด็กเนี่ยนะฮะบางทีบางคนบอกว่ามันต้องไปจ่ายตลาดด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อเดี๋ยวกลัวอุ้มไม่ดีวิธีการก็คือเขาจะมีเป้ที่คล้ายกับสายที่รัดไปรัดมาแต่ว่าจะมาทอล์กกับเราครับในนามของอุ่นนิตาน่าสนใจทีเดียวส่วนเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ต้องมาคอนซัลต์กับน้องหมอเมย์นะคะช่วงนี้เจอกันครับบ้านพระราม4 3 SD